โดยทางด้านของทหารเรือของพังงาและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเกาะสุรินทร์ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบริเวณเกาะสต็อกอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวมอแกนบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ว่ามีชาวโรฮินจาเนี่ยว่ายน้ำจากเกาะสต็อกนะมาหาน้ำจืดดื่มที่บริเวณอ่าวจากการตรวจสอบค่ะก็พบชาวโรฮินจาจำนวนถึง106คนอาศัยอยู่บนเกาะสต็อกตามที่รับแจ้งเป็นหญิง15คนเด็ก2คนผู้ชาย89คนค่ะซึ่งอยู่ในสภาพอิดโรยมากอย่างที่เห็นนะคะทางเจ้าหน้าที่ทหารเรือพังงาก็ได้นำเรือหลวงชลบุรีออกไปรับตัวชาวโรฮินจาเพื่อนำไปฝากขังที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงาและรอการผลักดันออกนอกประเทศกันต่อไปอย่างไรก็ตามทีจากการสอบถามในเบื้องต้นก่อนหน้านี้บริเวณเกาะสต็อกเคยเป็นสถานที่ที่ขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยเคยใช้เป็นสถานที่แวะพักของกลุ่มโรฮินจาที่เดินทางมาด้วยเรือจากประเทศพม่าซึ่งก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จับได้มาหลายครั้งพร้อมกับนำเรือออกลาดตระเวนในทุกวันเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักลอบการทำผิดกฎหมายและการลักลอบเข้าเมืองของกลุ่มชาวโรฮินจาที่จะใช้เส้นทางลอยเรือผ่านออกไปในประเทศที่3ค่ะ